แกต้องไปขอก่อนมีนน้องลืมคือปิงอ่ะอัดชั่วโมงนึงน้องนั้นผมมีหมดเลยเฮ้ว้าวแล้วเชิดแล้วเชิดเชิดเอาข้างในมีน้องเหรอไม่แน่ใจพูดไปก่อนมาหนึ่งแอคชั่นเมื่อยอ่ะตำนานนั้นมันจะไม่มีแล้วรู้สึกไงกับห้องนี้บ้างดีจบจะได้วางไหมเนี่ยสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเราก็จะไปกำลังจะไปที่เชียงใหม่นะครับเพื่อไปงานแฟนไซต์ที่แรกนะครับทุกคนแล้วก็เราจะได้ไปร้องเพลงให้กันได้ใหม่เธอครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากกว่าจะออกมาอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือนานมากแต่ก็คือทำจนเสร็จแล้วก็ตอนนี้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ดีใจที่คนชอบนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงสปอยวันเนี้ยมาส่งปิงร้องซิงเกิลของปิงเองนี่คือซิงเกิลเดียวจริงลงคอแล้วมันคันนอนไม่ได้เลยแล้วแบบเจ็บคอมากเลยไม่ได้ฝุ่นเหรอแบบช่วงนี้ครับคนนอนน้อยอันนี้เพื่ออะไรนะไม่แสบฟังซิงเกิลเดี่ยวปิงไงฮะซิงเกิลเดี่ยวที่ไม่ร้องแล้วมันเป็นหัวเราะพูดจริงไอ้มาพูดจริงฮะพูดจริงฮะเปลี่ยนแล้วนี่ซิงเกิลเดี่ยวปิงจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะพี่อยากร้องลูกทุ่งมันตลกเลยอ่ะโอ้โหก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้เราได้พบกันก็ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้เธอมืออยู่ใกล้เธอกระดาษมาอยู่ใกล้เธอมือไรผมว่าอันแรกเล่นแค่ตรงนี้ใช่แค่ตรงก้อนนี้ใช่ก็ไม่รู้อะไรที่ทำให้เราได้พบกันอบอุ่นใจจนพูดไม่ถูกเธอมาคอยเป็นเรื่องราวดีๆอยู่ในทุกวันเธอมาเติมให้ชีวิตที่เคยเหงามีสีสันถ้าวันนี้จนได้ไปอยากขอเธอจะเป็นขอเธอเมื่อกี้แบบขอเธอมีสีสันทาวันนี้จนเดือดพันอยากขอเธอจะดีไหมโอเคดีไหมสัญญากับฉันสักเดือนก็แล้วกันไม่รู้ว่าขอมาไปไหมจะขอให้เธออย่าไปไหนก็ฉันไม่ให้นานแค่ไหนนะก็ไม่รู้ว่าที่ทำให้เราได้พบกันอยู่ใกล้เธอเมื่อไรมันยิ้มยิ้มอบอุ่นใจจนพูดไม่ถูกด้วยดีขึ้นป่ะมันแล้วแล้วอีกลากได้นิดหนึ่งก็แล้วกันก็แล้วกันใช่ได้ครับช่วยทำให้ฉันมั่นใจจะไม่ทิ้งไปใช่ไหมสัญญากับฉันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็มาอัดเพลงกันนะฮะแล้วเราก็อัดเสร็จแล้วใช่ประมาณกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนแรกเขาว่าไว้ถึง2ทุ่มตอนแรกผมก็งงนะคือปิงอ่ะอัดชั่วโมงนึงน้องนั้นผมมีหมดเลยเอ้ยวันนี้ก็สนุกมากครับเพลงแรกก็หวังว่าทุกคนจะชอบซิงเกิลแรกของมีนปิงนะครับวันนี้เก่งมากบายบายอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินบินไปไหนบินไปเชียงใหม่วันนี้ปิงตื่นยากมากแบบลุกไม่ขึ้นนี่รู้สึกว่ามันตื่นอัตโนมัติอ่ะเวลาเราตื่นเช้าทุกวันเออเข้าใจจะตื่นเองคือถ้าสมมติอีกวันนึงหยุดมันก็จะตื่นมันก็จะตื่นเช้าเองไงแต่นี่แม่งตื่นยากมากเมื่อเมื่อยก็วันนี้นะครับผมเป็นจังหวัดแรกนะครับที่เราไปแฟนไซต์กันครั้งแรกของเรา2คน Yes sir ใช่เมียงเชียงใหม่ใช่เรียนเชียงรายเจอที่เชียงใหม่ครับบ๊ายเรื่องอะไรเนี่ยแกต้องไปขอก่อนมีนน้องเร็วเร็วไอ้คอนไหนวะ
ผมลืมเอาบัตรประชาชนมาแล้วผมแบบเดี๋ยวถามพี่เขาทำไงต่อพี่ครับถ้าลืมบัตรประชาชนทำไงได้บ้างขอตรงไหนลืมแบบขาอยู่ประตูแปดชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้คือเราอยู่ระยะปลอดภัยแล้วไหมไม่ปลอดไม่ปลอดภัยไม่ดูคนหลังที่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมชีวิตตำนานบทเพลงเราชีวิตครับผมคือผู้รอดชีวิตนะครับวันนี้อย่างน้อยวันนี้ผมว่าผมก็ยังมีดวงอยู่ยิ้มเจือนหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับเป็นคาเฟ่ที่แบบมีหมาตัวนึงน่ารักมากก็คือชื่อแบบชื่อโรเบิร์ตใช่แล้วเราจะพาไปเจอน้องกันนะครับเอ้าข้างในมีน้องเหรอน่าจะมีปะไม่แน่ใจพูดไปก่อนพูดไปก่อนมีไม่มีเดี๋ยวรู้เองวันนี้มากินคาเฟ่กรุบกริบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดไปตะลุยวัดแหละไปดูข้างในกันมาดิมาต่อไปไหนนะต่อไปวัดต่อไปเลยยังไงสิเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วผมส่งไป650เงินแต่ผมว่าอย่างนี้มาแน่รางวัลที่1มาแน่ก็อันนี้ครับเป็นวันที่2แล้วก็มาได้มาทำบุญครับเวลามาเชียงใหม่เราก็ชอบมาใช่มาที่นี่ทุกครั้งตลอดมาทุกครั้งเลยก็มาแบบขอพรขอให้ชีวิตเจอสิ่งดีเล่าเรื่องมีแบบทำการทำงานไม่เจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรวยละรวยจะไม่ทำงานละอุ้ยทุกคนก็จะไม่เห็นละเพราะเป็นเศรษฐีโชว์รวยก่อนชอบรวย2,700ก็คือรอบนี้พี่ก้องบอกว่ามากี่รอบที่เนี่ยไม่เคยมาแน่โดนหมดปากเสียกูเนี่ยตีเลยต้องตีแค่นั้นแหละนี่ไงแต่รอบหมายถึงว่ารอบอื่นอ่ะมาซ้อมเฉยอันนี้เอาจริง
ถ่ายแบบซีรีส์ถ่ายแบบซีรีส์ครับแอคชั่นเป็นหนึ่งถ่ายไงอาจารย์ฟิลไหนพอแบบสถานการณ์เนี่ยอันนี้มันฟีลแบบนั่งชิวๆกันสองคนนั่งชิวแล้วก็มองผู้คนสามสองหนึ่งแอคชั่นบอกว่าจะต้องเข้าผมกระบองสูงเกินคือแดดเฮ้ยน้องครับขออนุญาตใช้เสียงไปไปคลิปโล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 ก่อนโอเคโรลี่สามสองหนึ่งแอคชั่นวันนี้บรรยากาศฝนตกวันก่อนเลยใช่ฝนจะตกแน่ๆที่เราได้ออกมากินข้าวดูหนังดูหนังฟังเพลงแล้วก็กินข้าวแล้วดูหนังฟังเพลงอีกรอบโอ๊ยเมื่อยอ่ะแพนๆๆจบโอเคแพนจบแล้วเราก็เนี่ยเราแพนจบแปลว่าพอเราแบบปึ๊บๆแล้วเราก็แพนโอเคแพนออกแพนออกนี่นี่ยัฮู้มาสามสองหนึ่งเอ้าบรรยากาศเดินดีมากเลยข้างในร้านดีมาก Number 1ข้าวซอยพี่กินอะไรบ้างข้าวซอยข้าวซอยเนื้อพี่กินข้าวซอยกับสันคอหมูโคตรพริกเกลือหรอวันนี้ก็คือบอกเลยถ้าหลับก็คือหลับปุ๋ยอะวันนี้บอกเลยก็คือเสร็จเนี้ยเข้าโรงแรมจบก็นอนใช่นอนฉ่ำฉ่ำนอนนอนฉ่ำเนื้อย่อยจะดีหรอที่เรามาถ่ายบล็อกเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับมันเป็นบล็อกที่เราเคยได้สร้างตำนานไว้นะครับตัวหนึ่งต้องเหมือนอะไรนี่แบทแบ็กแบทแบ็กต้องเทก่อนแบทแบ็กนี่นี่นี่แต่แอบแก่ยากเด็กก็คือเด็กเนาะเลื่อนขึ้นมันก็หลุดแล้วอะแต่วันนี้นะครับตำนานนั้นมันจะไม่มีแล้วว่าทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วห้ามใครบอกปิงนะครับว่าต้องทำตอนนี้ก็เขาปลดอะไรทุกอย่างปลดหนังยางว่ะเดี๋ยวบอกว่าจำได้วะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตอนนั้นมันมีอะไรที่มันแกะยากเป็นสกอตเทนมีตรงนี้ตรงนี้พี่มีได้แล้วก็ต้องมีความมีปัญหาอันนี้เยอะเขาก็เลยแบบคิดได้เปลี่ยนเป็นหนังยางดีกว่าเราไม่มีทางรู้ไม่มีใครรู้ว่าละเพลงหนึ่งดังมากสมัยก่อนอย่าบอกใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นโอเคป่ะถวายพระแล้วกันไหว้พระกันเถอะวางไว้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงแรมตอนนี้เวลา5:30แล้วแต่เช้าอ่ะตื่นตั้งแต่5:00เพราะเมื่อคืนไม่ได้จัดของไงตื่นมาจัดของแต่เอามาน้อยมากเลยแค่นี้ไม่เคยไปไหนมาไหนแล้วครบแค่นี้ป่าเขาคือหน้าใช่ใช่อันเนี้ยคือเวอร์มากจะทำอะเฮ้ยเจอคนบังเอิญมากเฮ้ยโอ้ยเลยเหรออ่ะสักแชะ199 98เอาใหม่เอาใหม่3 2 1แชะแรมอ่ะแล้วคุณตันอ่ะ
ผมชอบมากเลยนะอิชิตันน้ำผึ้งมะนาวมีทานอีกเลยเปิดหมวกต้องเปิดหมวกกลางกลางกระเป๋าตรงนี้กลางกระเป๋าตรงนี้จำได้น้องมีนใช่ไหมไม่ได้จำไม่ได้ว้าวตายแล้วว้าวแล้วจะเชิดแล้วจะเชิดว้าวจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนรู้สึกไงกับห้องนี้บ้างอ่ะดีจบนี่นั่นรีวิวห้องอยู่เนี่ยมีกีตาร์หนึ่งตัวพี่สาวครับนะอันนี้สะบัดไหมเขาว่าสะบัดเพื่อไม่ให้มันยับแต่มันก็ยับเดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วเราก็จะออกไปกินข้าวกันนะครับบายสวัสดีครับก็ตอนนี้เรากำลังจะไปที่งานนะครับผมไปเตรียมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะครับที่มาแฟนซายที่เชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดแรกที่เรามานะครับยากนะครับก็วันนี้วันที่2แล้วที่เรามาที่ใหม่ก็พร้อมครับพร้อมที่จะเจอทุกคนนะครับครับผมก็ไปเจอกันที่งานครับครับผมจบแล้วนะครับสำหรับทริปเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับก็ครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็วันนี้ก็ทริปนี้ก็ไปหลายอย่างเนาะไปวัดไปกินข้าว3วัดใช่ทริปนี้แล้วก็ไปกินข้าวได้ไปลองข้าวซอยร้านนึงที่เชียงใหม่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่มาในที่พูดไปในงานนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณนะครับที่มาเจอกันครับก็เจอกันที่บล็อกหน้าเป็นเรายอมอย่างนี้ไม่ได้นะเราไปนวดมาเราแบบเจ็บไปยังเจ็บก็คือก่อนนวดไม่ปวดประเด็นเลยมันเจ็บมากเว้ยแต่ไม่รู้ว่าหลับได้ไงโอ้พี่หลับหลับได้ไงไม่รู้บิงหลับเว้ยบิงง่วงมากคือง่วงตั้งแต่อยู่คือแบบได้ยินเสียงแบบรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็เหมือนบุ้มตื่นมาคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอ็นไฟทีให้ช่วยครับว่ากดจะดีคุ้มจริงจริงคุ้มจริงด้วยนะครับปะติดตามจิ๊บได้เรื่อยๆนะครับไว้เจอกันบล็อกหน้านะครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ